สวัสดีครับเช้านี้พาทุกท่านมาติดตามแปลงนานะครับเตรียมแปลงสำหรับการปักดำนะครับแปลงนี้นะครับตั้งแต่หลังเก็บเกี่ยวเสร็จนะครับเรามีการปั่นฟางสดนะครับทิ้งไว้นะครับแล้วก็ระดับน้ำพอคุกคิกนะครับให้จุลินทรีย์ได้ออกซิเจนไปย่อยสลายนะครับเพื่อลดการปลดปล่อยแก๊สมีเทนแต่ในนาทั้งแปลงมันก็ไม่ได้เรียบเสมอกันทั้งหมดนะครับมันก็จะมีแอ่งน้ำขังนะครับซึ่งเราก็เดินลงดูให้ทุกท่านแล้วนะครับมันก็จะมีฟองอากาศขึ้นมาอันนั้นคือแก๊สมีเทนที่เกิดการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนนะครับออกมาเป็นแก๊สมีเทนนะครับเราปล่อยนาพักนาไว้ประมาณ1เดือนนะครับเราก็ใช้จอบหมุนนะครับปั่นแล้วก็ใช้ขุบตามแล้วจบด้วยการใช้กล่องลากเลนนะครับกล่องลากเลนคันนาเราก็ปั้นใหม่นะครับเพื่อช่วยในเรื่องของการลดการรั่วซึมนะครับเพื่อช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำในการทำนานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของวัชพืชด้วยนะครับฝั่งนี้เป็นถนนดินเขตที่ที่เราถมขึ้นมานะครับเรามีการปลูกมะพร้าวแกงนะครับจากคับสแกประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วก็ฝั่งคันนาด้านในนะครับฝั่งคันนาฝั่งถนนฝั่งนี้นะครับเราก็ปลูกไม้ยืนต้นนะครับการปลูกไม้มันก็จะมีข้อที่ควรระวังนะครับนั่นก็คือตอนนี้มันเบียดกันนะครับธรรมชาติของต้นไม้นะครับเห็นไหมฮะพอใบมะพร้าวมันละปะมาฝั่งนี้ต้นไม้ที่ปลูกฝั่งนี้ก็จะเบ้ออกหาแสงนะครับเพราะฉะนั้นชายกิ่งมันเนี่ยมันก็จะลงไปในนาการที่ใบกิ่งมาลงในน้ำมันก็บังแสงข้าวอีกอย่างนึงปัจจุบันเนี่ยเรามีการใช้โดรนทางการเกษตรนะครับมันก็จะมีโอกาสที่จะไปติดใบพัดของโดรนได้แม้ว่าจะมีระบบเซ็นเซอร์ก็ตามนะครับก็มีโอกาสนะครับบางทีผู้ให้บริการโดรนก็ต้องบินแมนนวลเก็บขอบแปลงก่อนนะครับแต่เราก็พยายามที่จะแต่งให้มันเอื้อกันนะครับเพื่อลดความสูญเสียนะครับทั้งเขาและเรานะครับรอบนี้เราแต่งคันนาใหม่นะครับตรงนี้เป็นตะไคร้หอมนะครับช่วงหน้าแล้งนะมันจะออกดอกแต่มันอายุยืนมากนะครับอันนี้ปลูกมาเกือบ5ปีแล้วนะครับเกตนะครับพอดินเรามีอินทรีย์วัตถุนะครับมีอากาศสิ่งที่ตามมาคือพวกขุยไส้เดือนครับเริ่มทำงานแล้วครับเขาจะเป็นตัวย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในแปลงนะครับให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์นะครับสำหรับการเจริญเติบโตของข้าวต่อไปแล้วก็ดูคันนานะครับคันนาสวยๆนะครับ3แรง1รังนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเราค่อยใช้ตัวปั้นคันนามาจัดการนะครับรอบนี้เราเป็นแบบแมนนวลนะครับฝั่งซ้ายเป็นสุพรรณบุรี50ครับปลูกด้วยการใช้ถ่านไบโอชาปรับปรุงดินร่วมกับปุ๋ยคอกต้นสูงมากครับเดี๋ยวได้ถึงเวลาหีบน้ำอ้อยดื่มแล้วนะครับฝั่งนี้คันนาฝั่งนี้ร่องน้ำนะครับฝั่งนู้นถนนนะครับไว้สำหรับบริหารจัดการน้ำในแปลงนาตอนนี้น้ำทั้งแปลงเนี่ยสามารถที่จะหมุนเวียนครบรอบเป็นวงกลมได้เลยนะครับผ่านการดักกองทางธรรมชาตินะครับเพราะว่าเรามีการใช้น้ำบาดาลมีสนิมปนเปื้อนนะครับเราก็ต้องบริหารจัดการนะครับเพื่อลดปัญหาการสะสม
ตะกอนสนิมในดินนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยนะครับแล้วการเจริญเติบโตรวมถึงเพิ่มเพดานผลผลิตของข้าวด้วยนะครับขอบคุณครับ